ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะและพาคุณท่องเที่ยวเรียนรู้ในจิตตนครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7แล้วค่ะเรามาถึงเกือบจะครึ่งหนึ่งของจิตตนครเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจน่าจะพอสมควรเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าจิตตนครเป็นนครที่เหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้ดูเหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลเหมือนจะมีความลับแต่ก็ไม่ได้มีความลับเหมือนจะเปิดเผยแต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างการเข้าใจจิตตนครถือเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเข้าใจนครใดๆในโลกนะคะเพราะเป็นนครที่ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดจิตตนครมาฟังได้ค่ะตอนแรกเริ่มเมื่อวันที่31ตุลาคมทางเว็บไซต์แห่งนี้นะคะ thaipbsonline.net ค่ะ31ตุลาคมคือตอนแรกของจิตตนครนะคะวันนี้เป็นตอนที่7ตอนที่7จะเป็นเรื่องของอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง3ตอนนี้ทั้งสมุทัยและคู่บารมีก็กำลังเป็นคู่ปรับที่ค่อนข้างจะสูสีผลัดกันโน้มน้าวครอบครองจิตใจของนครสามีหรือเจ้าผู้ครองนครจิตตนครเรื่องราวในทํานองบุคลาธิสถานนี้น่าจะให้ข้อคิดแก่เราได้บ้างดิฉันว่ามากทีเดียวนะคะเหมือนให้เราได้ท่องเที่ยวลงไปในจิตใจของเราเองได้เห็นโครงสร้างได้เห็นภาพรวมเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนชีวิตของเราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดินทางต่อกันเลยนะคะไปรู้จักกับอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง3นั่นก็คือโลภะโทสะโมหะจอมร้ายกาจนั่นเองค่ะอาสวะหรืออนุสัยเป็นกำลังสำคัญของสมุทัยทำงานให้สมุทัยชนิดที่เรียกว่าใต้ดินหรือว่าหลังฉากแล้วก็คอยวางแผนชักใยนครสามีอย่างแนบเนียนโดยที่นครสามีก็ไม่รู้ว่าตนกำลังถูกชักใยแต่เข้าใจไปว่ามีเพื่อนมิตรเพื่อนเกลือหลายคนห้อมล้อมช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดบางครั้งเพื่อนราคะความยินดีความกำหนัดมายั่วยิ้มหรือเพื่อนโลภะความโลภอยากได้มายั่วอยากบางครั้งโทสะมาก่อกวนบางคราวโมหะมาล่อหลอกเพื่อนเหล่านี้อนุสัยส่งมาทั้งสิ้นย้อนมากล่าวถึงนครสามีซึ่งมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมาแวดล้อมอยู่ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเพื่อนเกลอเหล่านั้นถึงบทรักก็รักไปข้างเดียวถึงบทชังก็ชังไปทีเดียวถึงบทหลงไหลใฝ่ฝันก็มีอยู่บ่อยๆที่ถึงกับออกไปยึดมโนทวารกับวจีทวารกายทวารเปิดรับเพื่อนเกลอที่ร้ายๆเข้ามาคือจำพวกที่มีชื่อว่าโลภไม่มีขอบเขตพยาบาทมิจฉาทิฏฐิใจที่จำเรื่องจิตตนครในตอนต้นๆได้ก็คงจะนึกได้ส่วนเพื่อนเกลอที่พูดถึงนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสมุนหัวโจกทั้ง3ของสมุทัยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ท่านผู้นิพนธ์พระองค์ได้เล่าจำแนกแจกแจงชั้นในให้ละเอียดออกไปเรียกว่าเล่าสืบสายขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียวอนุสัยนี่เองที่เป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุทัยทั้ง3ซึ่งนครสามีได้คบหาเป็นเพื่อนเกลอสนิทสนมโดยหารู้ไม่ว่ามีอนุสัยชักใยอยู่หลังฉากตลอดเวลานครสามีมองเห็นแต่เพื่อนเกลอล้อมหน้าล้อมหลังในบางครั้งที่ปลอดจากเพื่อนเกลอนครสามีก็อยู่อย่างสงบมีความรู้สึกแจ่มใสเข้าใจตนเอง
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปแล้วดังนี้ก็มีแต่โดยที่แท้คู่อาสวะอนุสัยยังมีอยู่ในชั้นในกับนครสามีอย่างเงียบๆสิทธิ์พระบรมครูจึงกล่าวว่าอาสวะอนุสัยเป็นกิเลสชั้นละเอียดเปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มเมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมาน้ำในตุ่มจะดูใสจิตก็ยังมีอาสวะอนุสัยเช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีอะไรมากวนอาสวะอนุสัยให้ฟุ้งขึ้นจิตก็จะปรากฏเหมือนกับสะอาดบริสุทธิ์เมื่อดูจากพื้นผิวความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่เพราะยังมีอาสวะอนุสัยเป็นตะกอนอยู่เมื่อมีอารมณ์มากวนก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสชั้นกลางชั้นหยาบปรากฏอยู่เต็มจิตไปหมดจิตที่ยังมีอาสวะอนุสัยเก็บตัวเงียบอยู่แม้จะปรากฏว่าบริสุทธิ์ที่พื้นผิวจึงหาชื่อว่าไกลกิเลสไม่เพราะยังมีกิเลสอาศัยอยู่ที่ใกล้ชิดที่สุดอาศัยอยู่ในชั้นในทีเดียวนี่คือความร้ายกาจของอนุสัยในขณะที่คู่บารมีของนครสามีก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับคู่อาสวะเหมือนอย่างขาวกับดำคู่บารมีมีอัธยาศัยมีสันดานดีหลายอย่างตามที่ใครๆชมเชยกันซึ่งลักษณะที่ดีนี้มีอยู่ด้วยกัน10ประการคือ1มีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของแก่ตนทั้งหลายมีสิ่งอะไรก็อดให้มิได้เพื่อบูชาบ้างเพื่อสงเคราะห์ญาติมิตรสหายบ้างเพื่ออนุเคราะห์ผู้ขัดสนเป็นต้นบ้างเป็นผู้มีอัธยาศัยพอใจที่จะให้เองโดยไม่ได้ต้องออกปากขอถ้าถูกออกปากขอและมิได้ให้หรือมิได้ช่วยจะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจจะต้องให้หรือช่วยน้อยหรือมากตามแต่ที่จะทำได้ปราศจากความตระหนี่เหนียวแน่นและความมักได้อยากจะให้ทั้งหมดเหมือนดังเทหม้อน้ำคว่ำกันเลยทีเดียวประการที่2มีอัธยาศัยรักตนสงวนตนงดเว้นจากบาปทั้งปวงเป็นผู้มีความละอายใจต่อความชั่วรังเกียจความชั่วเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามหรือคนสะอาดที่รังเกียจสิ่งสกปรกมีความเกรงกลัวต่อความชั่วเหมือนอย่างคนกลัวงูพิษสงบภัยเวรเพราะไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ใครๆรักษาตนจากบาปกล่าวอีกในหนึ่งว่ารักษาศีลเหมือนดั่งจามรีรักษาคนประการที่3มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของโลกอยู่เสมอเป็นต้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่ถูกต้องซึ่งล่อตาให้ดูล่อหูให้ฟังล่อจมูกให้ดมล่อลิ้นให้ลิ้มล่อกายให้ถูกต้องล่อใจให้คิดและให้ติดตังอยู่เหมือนอย่างเป็นเรือนจำใหญ่มองเห็นเป็นเรือนจำจึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจำไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตนประการที่4มีอัธยาศัยเสาะแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายพอใจที่จะสดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณาจับเหตุจับผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายและทดสอบปฏิบัติทำความเห็นให้ตรงไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้ทั่วไปไม่มีเว้นเหมือนดังภิกษุเที่ยวบิณฑบาตทั่วไปประการที่5มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแกล้วกล้าอยู่ด้วยความเพียรเหมือนดังสีหราชทุกอิริยาบถประการที่6มีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวงตลอดถึงอดทนลำบากตรากตรำทางร่างกายเหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่งทั้งปวงได้ทั้งนั้น 7. มีอัธยาศัยรักษาสัจจะไม่พูดมุสาแม้จะถูกฟ้าผ่าลงสมองเพราะไม่พูดมุสาก็ไม่ยอมพูดเมื่อพูดไว้อย่างใดรับปากไว้อย่างใดก็รักษาคำพูดคือทำอย่างนั้นไม่ตระบัดเหมือนดังดาวโอสถิที่ไม่ละวิถี 8. มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมั่นพอใจที่จะทำตามความตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่จะพึงทำในผลที่จะพึงได้เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหวไม่ชอบมีใจรวนเรไม่แน่นอน 9. มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาปรารถนาความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้า
เหมือนดังน้ำที่แผ่ความเย็นทั่วไปทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมด 10. มีอัธยาศัยมัธยัสถ์ในอารมณ์คือเป็นกลางในอารมณ์ไม่ชอบในบางอย่างชังในบางอย่างเพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความเป็นกลางจะรักษามัธยัสถ์คือความเป็นกลางอยู่ได้ก็ต้องวางใจเฉยในอารมณ์ทั้งปวงได้เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัสถ์คือความเป็นกลางทั้งในของสะอาดทั้งในของไม่สะอาดที่ใครๆพากันทิ้งลงไปคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏจึงได้ชื่อว่าบารมีทุกข้อสืบมานี่คือบารมี10ประการของคู่บารมีแห่งจิตตนครซึ่งฝ่ายสมุทัยหาได้มีเช่นนี้ไม่ด้วยเหตุนี้คู่บารมีของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของสมุทัยจนถึงกับไม่กล้าเผชิญหน้าสมุทัยต้องอาศัยคู่อาสวะซึ่งเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วยต่อต้านไว้แม้ว่าคู่อาสวะกับอนุสัยคู่หูก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคู่บารมีโดยตรงเหมือนกันต้องหาวิธีให้คู่บารมีถอยห่างออกไปพ้นหน้านครสามีแล้วจึงจะเข้ามาเพชรทูลนู่นนี่นั่นน้อมโน้มนครสามีให้หันเหไปตามได้มีผู้วิจารณ์ชื่อของทั้งสองฝ่ายว่าทำไมจึงได้ชื่อว่าอาสวะที่ตรงกับคำว่าหมักหมมหมักดองใช้หมายถึงสุราหรือเหล้าก็มีทำไมจึงชื่อว่าอนุสัยที่ตรงกับคำว่านอนจมบางทีพูดควบกันในภาษาไทยว่านอนจมหมักหมมคืออนุสัยอาสวะนั่นเองบางทีก็เรียกว่าอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานหรือดองจิตส่วนบารมีตรงกับคำว่าเต็มบริบูรณ์ถึงฝั่งที่ว่าเต็มบริบูรณ์จากศัพท์ว่าปรมะอย่างยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ว่าถึงฝั่งจากศัพท์ว่าปาระบวกมีคู่บารมีได้บำเพ็ญความดีมาช้านานที่แรกความดีก็ไม่สู้ที่จะกล้าแข็งนักยังแพ้ทรัพย์แพ้บุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่รักเช่นเมื่อยังไม่มีอะไรมาล่อใจก็สามารถทำความดีรักษาความดีไว้ได้ครั้นมีทรัพย์มาล่อใจให้อยากได้แต่จะต้องได้มาด้วยความชั่วทุจริตก็ทิ้งความดีทำความชั่วได้หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นที่รักถ้าจะได้มาก็ต้องทิ้งความดีทำความชั่วเพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นที่รักนั้นสิทธิ์ของพระบรมครูกล่าวว่าคนที่ไม่มีบารมีหรือมีบารมีอ่อนมากย่อมเป็นเช่นนี้คือทิ้งความดีทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์บุคคลวัตถุอันเป็นที่รักได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ต่อทรัพย์เป็นต้นต่อเมื่อความดีกล้าแข็งขึ้นเอาชนะทรัพย์และคนหรือวัตถุอันเป็นที่รักได้แม้จะมีทรัพย์มาล่อใจมีบุคคลหรือวัตถุที่รักมาล่อใจก็อดทนไม่ได้ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและวัตถุอันเป็นที่รักสิทธิ์พระบรมครูกล่าวว่าคนที่ยอมสละทรัพย์กับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่รักเพื่อความดีสามารถรักษาธรรมรักษาความดีไว้ได้ไม่หวั่นไหวไปเพราะทรัพย์เป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบารมีอย่างสามัญส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งยิ่งกว่านี้จนถึงกับยอมสละอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพื่อรักษาธรรมรักษาความดีหรือเพื่อปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอุปบารมีส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาความดีไว้ได้ไม่มีอะไรมาทำให้หวั่นไหวสะทกสะท้านรวนเรไม่มั่นคงเรียกได้ว่าเป็นผู้มีปรมัตถบารมีคู่บารมีได้บำเพ็ญบารมีกล้าแข็งขึ้นโดยลำดับบารมีที่กล้าแข็งจะต้องเป็นความดีในสันดานในนิสัยที่เก็บตัวสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเต็มบริบูร
นับว่าเป็นบารมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ดังที่เรียกว่าปรมัตถบารมีคู่อาสวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บารมีเพราะเมื่อบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ก็แปลว่ามีจุดบกพร่องที่ไม่เต็มที่ฉะนั้นจึงเข้ามาตรงจุดนั้นเมื่อมายุทธได้จุดหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะขยายวงออกไปเป็นอันว่าคู่บารมีกับคู่อาสวะต่างก็ยืนหยัดกันอยู่ในจิตตนครมีลักษณะของการยึดยันกันอยู่ในทีในขณะที่คู่อาสวะได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่องเพื่อที่จะแผ่ขยายกำลังให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นจุดบกพร่องที่ว่าคือจุดบกพร่องของคู่บารมีขณะเดียวกันคู่อาสวะกับสมุทัยแล้วก็พรรคพวกยังได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บารมีอย่างเต็มที่ส่งพวกหัวโจกคือโลโพโทโสโมโหกับสมุนทั้งหลายออกขับไล่คือศีลฮิริโอตปะอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษบรรดาที่เป็นฝ่ายคู่บารมีก็คือทำเหล่านี้นี่คือฝ่ายคู่บารมีที่กำลังถูกโลโพโทโสโมโหขับไล่แต่พวกหัวโจกกับสมุนทั้งปวงซึ่งเป็นคนจรหมอนมินดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วต้องเกลี้ยกล่อมแสวงหาเข้ามาและบำรุงที่สำคัญก็คืออารมณ์สมุทัยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารทั้งปวงซึ่งในตอนหน้านะคะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับอารมณ์กามฉันท์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของตอนที่7ค่ะตอนที่7ของจิตตนครตอนนี้เรากำลังจะมาทำความรู้จักกับอารมณ์คุณอารมณ์กันบ้างนะคะจริงๆแล้วภาพการต่อสู้หรือว่างัดข้อกันระหว่างฝ่ายสมุทัยกับฝ่ายคู่บารมีก็ดูจะเป็นภาพที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปเนาะในที่ทำงานการเมืองคือภาพเล็กสะท้อนภาพใหญ่บางทีภาพใหญ่ก็สะท้อนภาพเล็กแต่นี่คือภาพที่อยู่ในจิตในใจของเราเองนะคะภาพภายนอกเราอาจจะมองเห็นแต่ภาพภายในหลายครั้งที่เรามองข้ามคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดจิตตนครได้นะคะดาวน์โหลดใส่ซีดีเก็บเอาไว้ให้ผู้สูงอายุฟังก็น่าจะดีค่ะเป็นบริการดีๆนะคะของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะอยากฟังเรื่องไหนอย่างไรก็มาบอกกันได้ทางหน้าเว็บนี้นะคะหรือว่าไปติดต่อที่ Facebook ของดิฉันเองค่ะรัศมี28 RASAMEE นะคะเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าเนาะหลายคนหลายท่านคงจะรอฟังแล้วล่ะกับตอนที่7นะคะของจิตตนครอารมณ์และกามฉันมีความสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลอย่างไรกับจิตตนครไปฟังกันเลยค่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าสมุทัยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารทั้งปวงเมื่ออารมณ์เข้าไปสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารแล้วสมุทัยก็ใช้อารมณ์นี่แหละค่ะเป็นสะพานส่งกิเลส 1,500 ตัณหา 108เข้าสู่จิตตนครแล้วก็คุมไว้ในอำนาจซึ่งในที่นี้จะระบุถึงสัก5จำพวกจำพวกที่หนึ่งมีชื่อว่ากามฉันทะมีลักษณะอาการเป็นความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายจำพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาคืออารมณ์ที่มีชื่อว่าสุภานิมิตเข้ามาถึงจิตตนครเมื่อใดเมื่อนั้นจิตตนครจะปรากฏว่างดงามน่าดูน่าฟังหน้าดมหน้าลิ้มหน้าถูกต้องไปเสียทั้งนั้น
จิตตนครจะเป็นเมืองงามไปทันทีด้วยสีสันวรรณะด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งถูกต้องทั้งหลายทีนี้กามฉันทะก็เข้ามาทันทีชาวจิตตนครก็พากันยินดีพอใจรักใคร่สนุกสนานรื่นเริงกันทั้งเมืองบางก็เที่ยวดูการละเล่นเต้นรำนานาชนิดมีทุกแบบไม่ว่าจะแบบไทยแบบฝรั่งแบบแขกจีนยวนเขมรพม่ามอญว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อมไม่ว่าจะเป็นโขนละครลิเกหนังใหญ่หนังตะลุงตลอดถึงหนังญี่ปุ่นที่บัดนี้เรียกกันว่าภาพยนตร์บางก็เที่ยวฟังการร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าต่างๆมีดนตรีทุกแบบทุกชนิดทุกภาษาบางก็เที่ยวสูดดมกลิ่นสุคนธชาตินานาชนิดตลอดถึงสูดอากาศบริสุทธิ์จากที่ต่างๆบางเป็นนักบินเที่ยวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิดในโภชนาคารอันมีอยู่ทั่วไปบางก็แสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจอันมีอยู่มากเช่นเดียวกันและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงในโลกถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอดก็ตอบได้ตามคำของพระบรมครูว่าเป็นยอดนั้นคือของสตรีเป็นยอดสำหรับบุรุษและของบุรุษเป็นยอดสำหรับสตรีเมื่อจิตตนครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุภนิมิตชาวจิตตนครก็พากันเพลิดเพลินยินดีในความงามคือในรูปเสียงเป็นต้นตั้งแต่ชั้นยอดลงมานี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากามฉันทะเมื่อถึงจำพวกที่สองที่มีชื่อว่าพยาบาทพยาบาทเป็นความหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นเดือดดาลจนถึงกับมุ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหลายจำพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันคืออารมณ์ที่มีชื่อว่าปฏิฆานิมิตเครื่องกำหนดหมายเป็นที่น่าชังเป็นที่ขวางตาขวางหูขัดจมูกขัดลิ้นไม่สบายกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจิตตนครที่เคยเป็นเมืองงามก็จะกลายเป็นเมืองที่น่าเกลียดน่าชังไปทันทีด้วยสีสันวรรณะเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องอารมณ์ทั้งหลายซึ่งปรากฏเป็นของปฏิกูลกระทบจิตใจไปทุกอย่างทีนี้พยาบาทก็จะเข้ามาทันทีชาวจิตตนครก็จะพากันหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวสุดแต่อารมณ์ที่ชื่อว่าปฏิฆานิมิตจะเข้ามาถึงสิ่งไหนแรงขึ้นมาก็พากันโกรธแค้นขัดเคืองเดือดดาลจนมุ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งนั้นๆทุกอย่างตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่าสุภานิมิตถ้าสุภานิมิตเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีแต่ถ้าปฏิฆานิมิตเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสวยงามความพึงพอใจก็จะหายไปหมดปรากฏเป็นความทะมึงตึงเป็นความเครียดถ้าจะมีการเต้นก็มิใช่การเต้นเพื่อร้องรำทำเพลงแต่เป็นการเต้นเพื่อทำร้ายด่าทอแทนเสียงขับร้องการที่จะปฏิบัติต่อกันทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยอำนาจของโรคด้วยอำนาจของราคะก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจของโทสะจิตตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะอันที่จริงเมื่ออารมณ์ที่ชื่อว่าสุภานิมิตเข้ามาและกามฉันติดตามเข้ามาด้วยนั้นจิตตนครกลายเป็นเมืองที่งดงามสนุกสนานเหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุขแต่ก็เป็นเมืองที่ร้อนด้วยไฟราคะเช่นเดียวกันผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้สมุทัยส่งอารมณ์ทั้งสองนี้ไปสู่จิตตนครเสมอและส่งกามฉันกับพยาบาทติดตามเข้าไปทันทีซึ่งก็ได้ผลคือทำให้จิตตนครลุกโพลงอยู่ได้ไฟราคะบ้างโทสะบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนอกจากนี้สมุทัยยังทำให้จิตตนครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหลไปก็ได้โดยส่งอารมณ์บางอย่างเข้าไปเช่นความเบื่อไม่ยินดีหรือความเกียจคร้านความบิดแช่เชือนความเมาอาหารความมีใจย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เมื่ออารมณ์ดังกล่าวเข้าไปถึงจิตตนครจำพวกที่3อันมีชื่อว่าถีนมิทธะซึ่งมีอาการง่วงงุนเคลิบเคลิ้มก็จะติดตามเข้าไปทันทีจิตตนครที่เคยรื่นเริงตึงเครียดก็จะกลายเป็นเมืองง่วงหรือหลับไปทันทีไม่เช่นนั้นก็จะห่อเหี่ยวเกียจคร้านคล้ายกับเวลาที่ใครนั่งฟังครูอธิบายหรือที่นั่งฟังเทศมักจะง่วงความง่วงมักจะแอบหลังความสงบเข้ามาเวลานั่งฟังเทศจิตมักสงบจากเรื่องต่างๆเมื่อสงบจิตก็มักรวมแคบเข้ามาดุจแสงตะเกียงริบหรี่เป็นโอกาสให้ความง่วงลอบเข้ามาทำให้งุบงับสะปะงกทันทีจิตสว่างขึ้นกว้างขึ้นเมื่อใดความง่วงก็ถอยหนีสมุทัยยังมีการส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่งคือความฟุ้งซ่านแห่งใจส่งตามไปด้วยจำพวกที่4ซึ่งมีชื่อว่าอุทธจกุกกุจจะซึ่งมีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญใจเพียงเท่านี้จิตตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันทีฟุ้งอย่างไรให้คิดเทียบกับเวลาที่มีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปหมดมีใช่แต่เท่านี้จิตตนครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้และวิจิกิจฉาก็จู่โจมเข้ามาทันทีนี่คือจำพวกที่5มีลักษณะเป็นความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเมื่อเข้ามาถึงจิตตนครก็กลายเป็นเมืองแห่งความสงสัยลังเลทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีสมุทัยนั้นชอบใจที่ได้เห็นจิตตนครมีอารมณ์และอาการต่างๆดูเป็นที่สับสนอนละหมาดเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้สมุทัยกลัวธรรมบางข้อนั่นคือโยนิโสมนสิการได้แก่ความทำไว้ในใจโดยแยบคายถ้าธรรมข้อนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้วอารมณ์ทั้งปวงก็หมดอำนาจจิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันทีฉะนั้นสมุทัยจึงพยายามใส่อโยนิโสมนสิการซึ่งได้แก่ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์เหล่านั้นจะกระด้างแข็งแรงขึ้นเป็นชนวนนำนิวรณ์ขึ้นมาทันทีอโยนิโสมนสิการจึงเป็นสมุนสำคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่งการทำไว้ในใจโดยแยบคายหมายถึงการพิจารณาเรื่องราวของจิตคืออารมณ์ให้แยบคายคือให้เห็นผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรอย่างไรกล่าวอีกอย่างก็คือการมีเหตุผลในการรับอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นก็ให้สามารถทำใจพิจารณาอย่างแยบคายไม่ปล่อยให้รุนแรงไปตามกำลังโดยไม่ต้านทานให้อ่อนลงด้วยอำนาจการพิจารณาให้แยบคายเลยด้วยเหตุนี้สมุทัยจึงพยายามที่จะใส่อโยนิโสมนสิการได้แก่ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอันหนึ่งอโยนิโสมนสิการแปลว่าความทำไว้ในใจโดยทางมิใช่ต้นเหตุคำว่าความทำไว้ในใจตรงกับคำที่พูดกันง่ายๆว่าใส่ใจหมายถึงเอาใจใส่คิดพินิจพิจารณาก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างจะต้องมีต้นเหตุซึ่งให้เกิดผลทีแรกที่น่าจะเรียกว่าต้นผลเช่นเดียวกันผลทีแรกนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีกและผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลสืบไปอีกกว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้ตาเห็นหูได้ยินดังที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ก็จะมีเหตุผลสืบกันมาหลายชั้นคำว่าโดยทางมิใช่ต้นเหตุหมายความว่าเหตุผลของสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นไปโดยทางหนึ่งแต่ใส่ใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่งยกตัวอย่างปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่ามีเหตุผลว่าทำไมฟ้าจึงแลบฟ้าจึงผ่าที่สัมพันธ์กันไปหลายอย่างดังที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้วแต่ก็ต่างจากเหตุผลที่คิดเห็นกันในสมัยโบราณเช่น
ดังที่คิดเห็นว่านางเมขลาล่อแก้วรามสูรเขี้ยงขวานจันทรคาตสุริยคราตในครั้งโบราณเข้าใจกันว่ายักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าราหูอมจันทร์อมอาทิตย์แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แสดงเหตุผลดังที่ทราบกันอยู่ทั่วไปและได้คำนวณจับเวลากับทั้งสถานที่ที่จะมองเห็นด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้องแม้สิ่งที่ปรากฏอย่างอื่นก็ย่อมมีเหตุผลของแต่ละสิ่งเช่นเดียวกันตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏของสัตว์บุคคลเช่นมีเรื่องเล่าถึงนักบวชในลัทธิอย่างหนึ่งผู้หนึ่งผู้นี้เดินทางไปพบวัวดุตัวหนึ่งวัวดุตัวนั้นตั้งท่ากลมศีรษะลงนักบวชผู้นี้กลับคิดว่าแม่วัวตัวนี้ช่างรู้คุณของเรากลมศีรษะลงเพื่อคำนับนอบน้อมต่อเราดีกว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้คุณของเราฝ่ายวัวดุนั้นก็ตรงเข้าควิดนักบวชผู้แปลความหมายผิดนั้นจนถึงแก่สิ้นชีวิตตัวอย่างนี้แสดงว่ากริยาที่วัวก้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่งคือต้องการจะเตรียมควิดแต่นักบวชผู้นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่งว่าเขาจะคำนับเราจึงตั้งท่ารับคำนับเต็มที่วัวจึงควิดได้อย่างถนัดทนีนี่คือตัวอย่างของอโยนิโสมนสิการสมุทัยใช้อโยนิโสมนสิการนี้เป็นลูกมือให้ลอบเข้าไปในจิตตนครกับอารมณ์ทำให้ชาวจิตตนครเคลิบเคลิ้มแล้วนิวรณ์ก็วิ่งเข้ามาทันทีดังจะพึงเห็นได้เช่นในบ้านเมืองทั้งหลายก็จะต้องมีคนเดินไปเดินมาประกอบธุรกิจต่างๆมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นอะไรต่ออะไรได้ยินอะไรต่ออะไรได้กลิ่นอะไรต่ออะไรได้รสอะไรต่ออะไรได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรได้คิดอะไรต่ออะไรเพราะต่างก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอยู่ด้วยกันแม้จะมีประสาท5อันใดอันหนึ่งพิการเช่นตาบอดหูหนวกแต่ก็ยังมีใจซึ่งเป็นระบบสื่อสารชั้นในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่น่าจะเรียกว่าประสาทชั้นในก็ได้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นในดังกล่าวเสียดังเช่นเป็นโรคเกี่ยวแก่สมองกลายเป็นเสียจริตบ้าบอไปก็กลายเป็นคนที่มีความคิดเลื่อนเปื้อนเป็นที่สมใจของสมุทัยเพราะว่าเมื่อเป็นบ้าเป็นบอไปเสียแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของสมุทัยเต็มที่ฝ่ายคู่บารมีมีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ความเป็นบ้าบอก็เนื่องมาจากอารมณ์อันประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการนี้ที่รุนแรงสักหน่อยทั้งประกอบด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ทั้งปวงก็เนื่องมาจากอารมณ์กระตุ้นให้เกิดเจตนาก่อกรรมนั้นๆขึ้นฉะนั้นต้นทางหรือต้นเหตุแห่งกรรมและผลทั้งปวงจึงอยู่ที่อารมณ์กับอโยนิโสมนสิการนี้เองอโยนิโสมนสิการนี้เป็นผู้ปั้นแต่งน่าจะคล้ายๆกับผู้แต่งตัวโขนละครที่หลังฉากนั้นก็ไม่มีพระนางยักษ์ลิงอะไรที่ไหนแต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิงเพื่อออกไปเต้นเป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิงเต้นไปตามบทบาทเมื่อกลับเข้าหลังฉากก็เลิกกันอโยนิโสมนสิการก็เหมือนผู้แต่งตัวโขนละครนี้คือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระเป็นนางกามฉันก็วิ่งเข้ามาทันทีชาวจิตตนครซึ่งเป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางยิ่งนักเมื่อเป็นตัวยักษ์ตัวมารพยาบาทก็วิ่งเข้าทันทีเหมือนกันผู้ดูก็พากันเกลียดชังตัวยักษ์ตัวมารซึ่งอันที่จริงเป็นตัวที่แต่งขึ้นทั้งนั้นไม่มีสัจจะคือตัวจริงอยู่เลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง